สวัสดีครับพี่น้องเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับวันนี้ก็เป็นวันที่8ธันวาคม2022วันนี้เราสมโภชแม่พระปฏิสนธินิรมนนะครับก็มีที่มาที่ไปนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าศาสนจักรนิกายต่างๆนั้นจะว่ายังไงด้วยนะครับพระนางมารีผู้ปฏิสนธินิรมนหรือแม่พระปฏิสนธินิรมนนั้นคริสตจักรโรมันคาทอลิกบอกว่าพระนางมารีพรหมจารีทรงปฏิสนธิโดยปราศจากมลทินใดๆของบาปกำเนิดคือเกิดมาไม่มีบาปนั่นเองนะครับความเชื่อแบบนี้ก็นับเป็นหนึ่งในคำสอนที่ต้องเชื่อในเทวศาสตร์เกี่ยวกับพระแม่มารีในศาสนาจักรโรมันคาทอลิกด้วยเหตุนี้งานศิลปะบางครั้งจึงเรียกพระนางพรหมจารีว่าอิมมากูราตาแปลว่าผู้นิรมนคำสอนที่ต้องเชื่อในคริสตจักรโรมันคาทอลิกประกาศระบุว่าพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพด้วยทรงคำนึงถึงประโยชน์แก่พระเยซูพระผู้ไถ่ของมวลมนุษยชาติจึงประทานวัสทานและเอกสิทธิ์ให้พระนางพรหมจารีพ้นจากมลทินของบาปกำเนิดทั้งปวงมาตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วตั้งแต่ท่านมาบังเกิดมาแล้วด้วยการปราศจากบาปกำเนิดนี่เองจึงถือกันว่านางเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระหันสถานศักดิ์สิทธิ์ก่อนมาตั้งแต่ต้นซึ่งตามปกติถ้าเป็นผู้อื่นจะได้รับหลังจากรับศีลล้างบาปแล้วคริสตจักรโรมันคาทอลิกก็ถือว่าแม่พระปฏิสนธิที่นิรมนเป็นองค์อุปถัมภ์ของนักปรัชญาและจัดให้มีวันสมโภชของพระนางมารีผู้ปฏิสนธิที่นิรมนนั้นตรงกับวันที่8ธันวาคมของทุกๆปีครับอันนี้เรามาดูในนิกายอื่นคริสต์นิกายอื่นก็มองลังใบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับนิกายแองกิกันนะครับแองกิกันก็บอกว่าจะเชื่อเรื่องแม่พระปฏิสนธิที่นิรมนแต่ความเชื่อนี้กลับไม่เป็นที่ยอมรับในนิกายแองกิกันในหนังสือภาวนาพิธีนมัสการทั่วไปของคริสตจักรแห่งอังกฤษถือว่า8ธันวาคมเป็นเทศกาลฉลองการปฏิสนธินิรมนของพระนางพรหมจารีไม่มีคำว่าปฏิสนธินิรมนหรือไม่มีคำว่านิรมนนั่นเองคือการฉลองการปฏิสนการบังเกิดของแม่พระแต่ไม่ได้บอกว่านิรมนไม่มีนะเพราะนั้นอังกฤษกันก็ไม่ได้เชื่ออย่างนั้นรายงานเรื่องแม่พระพระแม่มารีศรัทธาและความหวังในพระคริสต์ของคณะกรรมการแห่งอังกฤษกันแล้วก็โรมันคาทอลิกสรุปว่าคำสอนเกี่ยวกับพระแม่มารีเรื่องแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์แม่พระปฏิสนธินิรมนนั้นนับว่าสอดคล้องกับคำสอนคัมภีร์ไบเบิลและธรรมเนียมประเพณีโบราณที่สืบกันมาแต่รายงานนี้เองก็แสดงความกังวลหากคริสตจักรโรมันคาทอลิกจะมีคำสอนว่าพระวิวรณ์จากพระเจ้าจึงระบุว่าอย่างไรก็ตามชาวอังกฤษกันสงสัยว่าหลักความเชื่อนี้จะมาจากพระเจ้าจนเราต้องถือว่าเป็นความศรัทธาด้วยหรือไม่นะคือสรุปก็คือนิกายอังกฤษกันก็ยังไม่ได้เชื่ออย่างเราไม่ได้เชื่อว่าแม่พระปฏิสนธิที่นิรมนส่วนนิกายโปรเตสแตนต์นั้นมาร์ตินลูเทอร์ผู้เริ่มต้นการปฏิรูปศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ก็บอกว่าพระแม่มารีเปี่ยมด้วยพระคุณเป็นผู้ปราศจากบาปโดยสิ้นเชิงพระคุณของพระเจ้าทำให้ท่านเปี่ยมด้วยสิ่งดีทุกอย่างปราศจากสิ่งชั่วร้ายทั้งมวลแต่พอปี1532นั้นมาร์ตินลูเทอร์ถึงก็กล่าวปฏิเสธเรื่องแม่พระปฏิสนธินิรมนโดยกล่าวว่ามารีก็ปฏิสนธิในบาปดังเช่นเราทั้งหลายแต่ชาวลูเทอรันบางคนเช่นสมาชิกของคริสตจักรแองโกลลูเทอรันคาทอลิกยังยอมรับหลักความเชื่อนี้อยู่ชาวโปรเตสแตนต์ส่วนมากปฏิเสธหลักความเชื่อนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องมาจากพัฒนาการทางเทววิทยาสิทธิทันซึ่งไม่น่าเชื่อถือเว้นแต่จะมีนัยยะวิเคราะห์ได้จากคัมภีร์ไบเบิลและหลักความเชื่อนี้เองก็ไม่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลเลยคริสตจักรโรมันคาทอลิกประกาศอย่างเป็นทางการรับรองการไปสนที่นิรมนของแม่พระในปี1854จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกับโปรเตสแตนต์และบางคริสตจักรขึ้นส่วนหนึ่งก็เพราะความเชื่อนี้สื่อความได้ว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นคนบาปนี่คือลักษณะของความแตกต่างแต่อย่างไรก็ตามสำหรับเราที่เป็นคาทอลิกนั้นเราก็มีความเชื่อโดยมั่นใจเมื่อปี1800
54ที่เรายืนยันแล้วก็ประกาศพระศาสนาจักรก็ประกาศตรงนี้เป็นข้อความเชื่อนะครับส่วนพี่น้องคริสต์นิกายอื่นๆนั้นก็มีความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหรือว่าอะไรต่างๆนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะมันเป็นเรื่องราวของความเชื่อถืออย่างไรก็ตามพี่น้องเราทุกสังเกตดูทุกนิกายนั้นก็เชื่อในความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่เชื่อในความเป็นผู้ทรงบุญของพระแม่ฮะส่วนจะเชื่อว่าเกิดมาไม่มีบาปหรือมีบาปเหมือนคนอื่นๆอะไรนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าทุกนิกายนั้นมีให้ความเคารพและก็นับถือพระแม่มารีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราได้วิงวอนขอพระแม่มารีพระมารดาของเราจะได้ช่วยเหลือและดูแลและก็เป็นแม่ของเราที่จะคุ้มครองบอนขอพระเจ้าเพื่อเราทุกๆคนเสมอและตลอดไปขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ